สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์นะครับผมแล้วก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับผมปี2567นี้ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำนายไพ่กันนะครับผมว่าทั้ง12ราศีนะครับภาพรวมประจำเดือนมกราคม2567นี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเราไปรับชมกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ราศีเมษเลยนะครับการงานการเงินความรักและก็โชคลาภนะครับภาพรวมเดือนมกราคม2567การงานของราศีเมษถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับขึ้น Wheel of Fortune มานะเป็นการเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและมั่นคงกว่าสำหรับราศีเมษมี3ถ้วยขึ้นมาเนี่ยได้เฉลิมฉลองกันแน่นอนครับแต่ว่าขึ้น1ดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายคุณอาจจะต้องพยายามแล้วก็สู้กับมันหน่อยอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่มีความใหญ่แต่ต้องมีความท้าทายเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีครับทำให้คุณเนี่ยได้เฉลิมฉลองกันแน่นอนนะครับสำหรับการเงินกันบ้างนะครับของชาวราศีเมษนะครับในส่วนของการเงินได้รับการส่งผลจากการงานที่ดีมีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างอิ่มหนำสำราญกันเลยนะครับจากที่นิ่งมานานแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับอาจจะเอาเงินเนี่ยไปเฉลิมฉลองใดๆก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับอาจจะกินนู่นกินนี่ชาบูเยอะหน่อยก็ต้องระวังด้วยนะครับก่อนหน้านี้เครียดมานานตอนนี้ดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับการงานการเงินแล้วก็ต้องความรักต่อนะครับเรามาดูกันนะครับภาพรวมความรักสำหรับชาวราศีเมษนะครับความรักของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะไม่ได้สู้ดีเท่าเรื่องการงานการเงินสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบแบกรับความสัมพันธ์นี้เอาไว้เป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาหรือว่ารับความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงคู่ของเราเนี่ยอาจจะมีความขึ้นๆลงๆบ้างหรือว่าอาจจะต้องทำให้เราเนี่ยต้องระวังบ้างยังไงก็ระวังเรื่องการใช้คำพูดแล้วก็เรื่องการวางตัวดีๆนะครับสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่โสดเนี่ยถ้ามีเข้ามาก็อาจจะเก้อๆกังๆเราไม่รู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงกับเขาหรือเขาก็ไม่รู้ต้องทำตัวยังไงกับเราคนที่ใช่เนี่ยอาจจะต้องรอไปอีกสักพักนึงนะครับในเดือนมกราของชาวราศีเมษนะครับการเงินกับงานความรักแล้วก็ต่อไปโชคลาภเรามาดูในส่วนของโชคลาภเลยนะครับโชคลาภของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเด่นมากนักนะครับก่อนหน้านี้อาจจะพอมีเสริมฉลองหรือว่าลองถามถ่ายจากเพื่อนๆได้บ้างแต่ว่าในส่วนของโชคลาภในเดือนนี้นะอาจจะยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเนี่ยด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับการงานการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณยังพอที่จะแบกตัวเองผ่านเดือนนี้ไปได้นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีเมษนะครับในส่วนของไพ่นะครับไพ่บอกว่าเดือนนี้คุณอาจจะต้องสู้เรื่องงานหน่อยงานเยอะนะครับไม่ต้องห่วงค่ะคุณเป็นคนเก่งและคุณสามารถแบกรับมันมาได้แล้วก็ในส่วนของบริวารหรือว่าคนที่ร่วมงานเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณแล้วก็เข้าใจคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณเนี่ยทำในสิ่งที่คุณได้รับหน้าที่มาให้ดีที่สุดแล้วคุณจะผ่านเดือนนี้ไปได้เองครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแค่อยากจะให้ระวังเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆนะครับจากการที่คุณทำงานหนักจนเกินไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคำทำนายในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับผมถึงแม้คำทำนายเนี่ยจะออกมาดีก็ตามนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะครับก็ขึ้นปีใหม่กันแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยทิ้งเรื่องเก่าๆที่มันไม่ดีเนี่ยเอาไว้ในปีเก่าซะนะครับและเปิดแขนนะครับผมต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในปีนี้นะครับผมถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่มีพยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ